เลื่อยตัดเหล็กเป็นเลื่อยที่มีคมเพียงแค่ด้านเดียวยอดคมเลื่อยจะเอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหากคุณต้องการใช้เลื่อยตัดเหล็กเลื่อยไม้เนื้อแข็งก็อย่าลืมกลับคมเลื่อยเสียก่อนให้ยอดคมเลื่อยเอียงไปทางด้านหน้าแบบนี้เรียกว่าการตั้งเลื่อยแบบคมดันหรือเลื่อยแบบคมแทงซึ่งจะทำให้รอยหลังการเลื่อยมีความเที่ยงตรงค่ะแต่ถ้าใช้เพื่อเลื่อยไม้ไผ่หรือไม้เนื้ออ่อนก็ควรให้ยอดฟันเลื่อยเอียงมาด้านหลังหรือหันเข้าหาตัวผู้ใช้งานแบบนี้เรียกว่าเลื่อยแบบคมดึงการตั้งคมเลื่อยลักษณะนี้จะไม่ทำให้ไม้ฉีกขาดนั่นเองค่ะ